สวัสดีครับยังอยู่กับผมครับกัมปนาศศรีสุวรรณครับไม่รุดไม่ค่ำทำคลิปไม่ได้ครับผมวันนี้ครับมีตัวใหม่ตัวใหม่แล้วเป็นอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับใช้ในโครเรือนแบบพกพาเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับครับผมฟิลิปเช่นเดิมครับเน้นย้ำฟิลิปทำอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคอันดับหนึ่งครับนะครับฟิลิปวันนี้ของฟิลิปตัวใหม่ที่ผมแนะนำให้ก็เป็นกล่องอบฆ่าเชื้อโรคครับฟิลิป UVC Disinfection Box ครับขนาดความจุ10ลิตรครับซึ่งลูกด่างนั้นงั้นก็หม้อหุงข้าวนะครับแต่ไม่ใช่เดี๋ยวเปิดกล่องดูกันนะครับเป็นกล่องฆ่าเชื้อโรคที่เรานอกจากจะใช้ในบ้านเรือนแล้วเรายังพกใส่รถเอาไปใช้ที่ต่างๆที่ขอมีที่เสียบปลั๊กไฟนะครับใช้ได้นะครับหรือจะใช้ในคลินิกคุณหมอที่คุณหมอต้องเคลื่อนย้ายมีการเคลื่อนย้ายไปมาคุณหมอบางท่านอาจจะย้ายจากคลินิกตรงนี้ไปตรงนั้นในเวลาที่ต่างๆกันแล้วก็ต้องการที่จะฆ่าเชื้อโรคด้วยมือของตัวเองนะครับก็พกพากล่อง UVC Philips Disinfection Box ตัวนี้ไปได้ครับแล้วมาดูครับรูปร่างของห้องข้าวเลยเปิดกล่องครับผมเปิดกล่องครับผมกล่องมันเปิด3ด้านเนาะมีลิ้นไม่เปิดนะครับมีลิ้นกล่องที่เปิด3ด้านนะครับเปิดแฟลชมีด้านที่เป็นหูที่อุ้ยนะครับมีลิ้น3ด้านลิ้นออกเปิดขวาค่อยๆดึงครับมีขั้นตอนเยอะเพราะดีไซน์กล่องออกมาให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบนะครับโอ้โหเปิดกล่องมานี่ไม่เยี่ยมเลยเนาะวิธีง่ายๆนะครับแล้วเอาของพวกนี้ออกจากถุงครับคว่ำครับผมมันไม่หนักแล้วก็ไม่ต้องค่อยๆโบนพังครับไม่ดีกว่าเราที่เอามือไปล้วงกล่องมันจะพังนะเห็นไหมคว่ำนะครับคว่ำแล้วก็ขยับออกมาอ่ะต่อครับเมื่อกี้ผมจัดการเคลียร์พวกกล่องวัตถุบางกล่องกระดาษลงไปข้างล่างแล้วเดี๋ยวก็เลยเอาเครื่องมาโชว์แล้วแล้วก็เอาปลั๊กไฟไปเสียบเรียบร้อยแล้วครับมาดูครับในโหมดสแตนด์บายวิธีการใช้งานนะฮะเมื่อกี้เอากล่องออกไปแล้วเราไปดูโหมดสแตนด์บายวิธีการใช้งานอ๋อไม่ได้สิเราต้องแนะนำมันเครื่องมันก่อนจะไปใช้งานเลยได้ไงโอ้มาเข้ามาดูใกล้ใกล้โอ้มาดูใกล้ใกล้ดูใกล้ใกล้ครับผมโอเคอันดับแรกนะครับตัวบอดี้เครื่องนะครับทำจากพลาสติก ABS สวยงามนะครับแหมรูปร่างเหมือนม้งข้าวเลยนะครับแล้วก็มีนะครับนี่ตัวนี้มีฟิลเตอร์ด้านหลังเป็นฟิลเตอร์ที่แบบกรองหยาบนะครับกรองพวกเศษขนสัตว์เศษได้เศษขนนกหรือว่าเศษฝุ่นผิวหนังทั่วไปเพราะว่ามันมีระบบดูดลมร้อนเข้าไปด้วยนะครับเป็นระบบเป่าแห้งไล่ความชื้นมันก็เลยต้องฟิลเตอร์ไว้ให้ไอ้เครื่องนี้นอกจากจะเป็นเครื่องฆ่าเชื้อโรคเครื่องยับยั้งเชื้อโรคแล้วยังจะเป็นเครื่องไล่ความชื้นให้กับวัสดุอุปกรณ์ด้วยนะครับนี่ผมเสียบปลั๊กไว้แล้วมันขึ้นสแตนด์บายไว้ตรงนี้2ขีดนะฮะยังไม่ต้องอะไรกับมันยังไม่ต้องตกใจการจะเปิดฝาเครื่องขึ้นมาเนี่ยนะครับรูปร่างเหมือนห้องข้าวเลยแล้วก็อันนี้เป็นช่องสำหรับดูสถานะการทำงานนะฮะหรือช่องหรือไปเจาะช่องแบบเรียกว่าอะไรล่ะเรียกไม่ถูกแล้วก็แมนนวลภาษาไทยมันก็มีนะมันเรียกว่าฝาบนแบบช่องรูโปร่งระบายอากาศอ่ะตอนนี้ไฟแสดงสถานะการทำงานนะครับวิธีเปิดฝาก็กดปุ่มตรงนี้กดไปเลยฝาก็จะเด้งออกนะฮะเมื่อกี้ตะแกรงที่หล่นกิ้งเนี่ยผมก็หยิบมันมาใส่มาลองดูก่อนไอ้ของแบบนี้เนี่ยมันต้องลองเล่นดูก่อนเนาะมาแกะสดๆโชว์เลยเดี๋ยวหน้าแตกนะฮะผมก็ลองแกะแล้วก็ลองดูแล้วรอบๆตรงนั้นเมื่อกี้นี้นะครับหลังจากที่เอากล่องลงไปก่อนเริ่มบันทึกวิดีโอตะแกรงที่ใส่มานะครับหยิบง่ายเนี่ยตะแกรงอันนี้เขาไว้ใส่พวกกุญแจรถพวกนี้ฮะกุญแจรถโทรศัพท์มือถือก็ใส่ได้นะครับตัวสแกนแล้วก็ตัวบอดี้ของถังเนี่ยนะครับจะเป็นวัสดุที่เป็นเขาเรียกว่าอลูมิเนียมผสมพิเศษนะครับสำหรับสะท้อนแสงรังสี UVC โดยเฉพาะเพื่อให้แสงรังสีที่สาดลงมาจากหลอดเนี่ยสะท้อนไปสะท้อนมาทั่วถึงได้ทั้งกล่องนะครับดังนั้นก็มันจะใช้หลักการสะท้อนแสงให้ทุกด้านการจัดเรียงก็ถ้าเป็นพวกจานชามถ้วยก็ให้วางในแนวเฉียงเอาไว้ที่ออกเนี่ยแล้วก็เอาขวดนมมาถ้วยวางในเฉียว
วางแรงเสียบลงไปลักษณะแนวตั้งเพื่อที่จะให้มันโดนเนื้อสีทั่วถึงนะครับขวดนมเด็กก็ใส่ได้นะครับแก้วกาแฟก็ใส่ไปได้นะครับแต่แนะนำว่าพวกจานชามหรือแก้วกาแฟแก้วน้ำเนี่ยไม่ควรจะเปียกมาลอกมาแรกก็คือแบบควรจะแห้งก่อนเช็ดเอาผ้าเช็ดซะก่อนนะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับฆ่าเชื้อโรคถ้าจะไล่ความชื้นกดปลดกดหมุปลดกดปุ่มหมดไล่ความชื้นไปแค่นั้นเองไม่ใช่ใส่เอาน้ำเพื่อลงไปเงี้ยไม่ได้นะฮะเครื่องไม่ชอบเดี๋ยวจะพังเอานะครับถ้าเอาน้ำเพื่อใส่ไปอันนี้ก็เป็นช่องที่ดูดลมร้อนเข้ามาจากผ่านฟิลเตอร์ข้างหลังนะครับส่วนด้านบนด้านบนเนี่ยเป็นหลอด UVC แบบมินิ2หลอดนะครับอายุการใช้งานของหลอดเนี่ย 9,000 ชั่วโมงถ้าครบ 9,000 ชั่วโมงแล้วก็รังสีจะดรอปลงไปประมาณ 15-20% นะครับนี่แบรนด์ฟิลิปส์นะเป็นหลอดแบบไม่ปลดปล่อยโอโซนนะครับอายุการใช้งานยาวนานถึง 9,000 ชั่วโมงถ้าเป็นพวกโนแบรนด์เยอะที่ห่อแปลกๆในบางทีอายุการใช้งานของมันปุ๊บเนี่ยพอถึงกำหนดปั๊บเนี่ยนะฮะมันดรอปลงไป 50% เลยแต่ของฟิลิปส์นี่แค่ 15-20% นะครับตัวฝาครอบตัวแกงด้านบนก็ตัวป้องกันหลอดความเจ็บปวดของรุ่นนี้คือหลอดเปลี่ยนไม่ได้คือถ้าหลอดดับหมดอายุต้องเปลี่ยนทั้งหม้อไม่ใช่เปลี่ยนทั้งตู้อบเลยนะครับอันนี้ต้องทำใจตรงนี้ก่อนถ้าจะใช้มันบอดี้ของมันทั้งหมดโดยรวมเนี่ยเขาเขียนเคลมไว้ว่าอายุการใช้งาน 6,000 ชั่วโมงนะครับใน data sheet ในสเปคเนี่ยเขียนว่าอะไรเนี่ยอายุใช้งานอุปกรณ์ 6,000 ชั่วโมงแต่สเปคหลอดฟิลิปส์ทั่วไปเนี่ยสเปคมัน 9,000 ชั่วโมงก็เอาเนี่ยเอามาใช้ก็จนหลอดดับหลอดหลับอะไรก็เลิกใช้มันนะนะครับก็ตามนั้นแล้วเขาก็บอกด้วยว่าไอ้ตู้นี้มันใช้สำหรับอบของใช้ในครัวเรือนเท่านั้นมันไม่ได้เป็นเครื่องมือแพทย์นะแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้แนะนำให้ใช้ในโรงพยาบาลบอกก่อนว่าไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในโรงพยาบาลนะครับไม่แนะนำให้เอาไปใช้ฆ่าเชื้อโรคเครื่องมือแพทย์แต่ถ้าเอาไปใช้กันเองก็ไม่มีใครว่าอะไรจริงๆก็ไม่รู้แต่เขาเขียนไว้อย่างนั้นห้ามนำไปใช้ไม่ได้ในคู่มือชัดเจนถ้าได้ในคู่มือก็จะเห็นนะครับเขียนชัดเจนทุกอย่างเลยนะฮะเนี่ยฮะในคู่มือจะเขียนไว้เลยนะครับว่าข้อห้ามมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าใช้โหมดไล่ความชื้นคือถ้ามีลมร้อนก็ห้ามใส่พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงไปเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่ากุญแจรถยนต์รีโมทเนี่ยใส่ลงไปนะฮะถ้าจะใช้โหมดไล่ความชื้นที่มีความร้อนอ่ะมันก็ไม่ได้ร้อนมากหรอกมันแค่ลมอุ่นๆนะครับมันไม่ใช่ตู้ไมโครเวฟอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีใช้กันง่ายๆกันดีกว่าอันนี้ผมก็บอกในส่วนภาพรวมไปแล้วนะข้อห้ามมันว่ามีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้ในทางการแพทย์นะครับอ่ะลองดูอ่ะผมลืมเอาโทรศัพท์มาจริงๆจะเอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปถ้าเป็นโหมดธรรมดาอย่างเงี้ยมีโหมดก็ได้ไม่เป็นไรนะเว้นไปสักอันนึงครับผมปิดปุ๊บไฟสแตนด์บายรอสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะใช้งานตู้นี้ไอ้กล่อง UVC เนี่ยในลักษณะการทำงานอะไรแล้วก็มาเลือกเอาที่หน้าจอแล้วมีปุ่มบุ๋มบุ๋มอยู่นะฮะตรงนี้เขียนว่ายับยั้งเชื้อโรคกับฆ่าเชื้อโรคนั่นแหละถ้ากด1ทีมันก็เลือกให้10นาทีกด2ทีกดที่2เลือก15กดที่3เลือก20กดกลับมามันเลือกอีกทีเลือก10 15 20วนไปเรื่อยถ้าเราจะเลือกอันไหนเราปล่อยกระพริบ3ครั้งมันเริ่มทำงานที่10นาทีเราไม่เอากดปุ๊บมันยกเลิกเป็น2ขีดสแตนด์บายเหมือนเดิมเราจะเลือก15นาทีเรากดไปเลือกไปที่เลข15นะครับแล้วก็ปล่อยมันกระพริบ3ทีปิ๊ดๆๆมันก็จะเริ่มทำงานในโหมด15นาทีให้1 2 15 1 2 3ทำงานมันจะร้องปิ๊ดเริ่มทำงานเลยนะครับยกเลิกไม่เอาเราไม่เอา15นาทีเรา20นาทีแล้วก็กดทิ้งไปเมื่อกี้กดทิ้งไปเลยใช่ไหมแล้วกดใหม่10 5 20รอ3 1 2 3อ่ะเห็นไหมมันก็เริ่มทำงานที่โหมด20นาทีบอกว่าเราไม่เอาแล้วโหมดยับชั้นเชื้อเราจะใช้ในโหมดจัดเก็บเราปลดทิ้งไปนะครับปลดทิ้งแล้วกดบึ้งคือถ้าฝาดิเปิดเนี่ยหลอด UVC มันก็ไม่ทำงานอยู่แล้ว
เพราะว่ามันเป็นแล้วก็เซฟตี้ล็อกนะครับเป็นแบบเซฟตี้ล็อกถ้าเปิดฝาเครื่องจะไม่ทำงานเดี๋ยวผมเอารีโมทออกก่อนดีกว่าเอาแว่นตาออกมาก่อนเดี๋ยวมองอะไรไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวผมจะลองในโหมดของโหมดจัดเก็บโหมดจัดเก็บนะครับเมื่อกี้เราโหมดฆ่าเชื้อโรคโหมดจะไม่ยั้งเชื้อเราไม่ใช้เราใช้โหมดจัดเก็บเรากดหนึ่งทีโหมดจัดเก็บมันเลือกให้เลย20 นาทีไม่เอายกเลิกไป20ไม่เอายกเลิกไปแสดงว่าโหมดจัดเก็บจะตั้งไว้ที่20 นาทีโหมดจัดเก็บคืออะไรมันจะฆ่าเชื้อโรคต่อเนื่องไปเลย continuous 20นาทีเป็นโหมดจัดเก็บนะครับแล้วก็จัดเก็บของไว้ในตู้เนี่ยนะครับไม่ต้องเปิดออกมานะครับยกเลิกโหมดจัดเก็บนะครับเดี๋ยวเราจะเชื่อโหมดเป่าแห้งไอ้โหมดนี้ที่ผมว่ามันจะบอกจะมีลมร้อนมาด้วยนะโหมดเป่าแห้งโหมดเป่าแห้งจะมีการดูดอากาศจากภายนอกผ่านเครื่องทำความร้อนแบบเล็กๆให้ลมมันอุ่นนะครับแล้วก็มาไล่ความชื้นเป่าแห้งนี่ก็สำหรับพวกขวดนมจุกนมหรือว่าแก้วที่มันเราเช็ดน้ำที่เปียกแล้วนะฮะเช็ดน้ำเปียกแล้วหรือจะความชื้นเอามาใส่วางเรียงเข้าไปในอย่างนี้โหมดเป่าแห้งจะไม่หลอด UVC จะไม่ทำงานจะมีแต่ลมอย่างเดียวนะมีแต่ลมอย่างเดียวครับมีแต่ลมอย่างเดียวกดโหมดเป่าแห้งครั้งที่1ปึ๊ดขึ้น30 นาทีครั้งที่2ขึ้น50 นาทีครั้งที่3กลับมา30 นาทีกลับมา50 นาทีดังนั้นโหมดเป่าแห้งมีแค่เลือกแค่2โหมดนะครับเอ้ย2เวลาคือ30 นาทีกับ30 นาทีกับ50 นาทีได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงพัดลมดูดอากาศไหมครับอ่ะไม่เป็นไรหยุดโหมดเป่าแห้งก็กดทิ้งไปนะครับโหมดต่อไปนะครับโหมดต่อไปคือโหมดยับยั้งเชื้อโรคและเป่าแห้งคือทั้งเปิดรังสี UVC ฆ่าเชื้อโรคด้วยพร้อมกับไล่ความชื้นทำให้แห้งไปในตัวนะครับเหมือนเดิมครับเปิดแล้วก็ใส่ของลงไปโหมดที่เป็นโหมดต่อแห้งห้ามใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงไปนะครับเพราะเราไม่แน่ใจมันจะทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียไหมนะฮะอย่าใส่ลงไปใช้เฉพาะพวกข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นขวดนมฝาจุกนมเด็กถ้วยเล็กๆชามเล็กๆดีกว่านะครับข้อดีของเครื่องมองข้าวไม่ใช่เครื่องยับยั้งเชื้อโรคตัวนี้ครับมันพกพาอุ้มไปไหนก็ได้ไงอุ้มไปง่ายไงใส่รถไปก็ได้เป็นฆ่าเชื้อโรคตัวนี้อ่ะลองเลือกโหมดยับยั้งเชื้อโรคและเป่าแห้งมันขึ้นมา40 นาทีไงกดเฟส2ไป60 40 60ถ้าปล่อยไว้ปุ๊บมันก็จะเลือก60 นาทีให้กระพริบ3 ทียกเลิกก็กดนะครับจะเลือก40แล้วก็กด40ปล่อยกระพริบ3 ครั้งมันก็จะทำที่40 นาทีนะครับลมร้อนดูดไปจากข้างหลังแล้วก็มีการระบายออกเล็กน้อยทางข้างบนนะฮะหยุดเครื่องเอาของออกนะครับหอมกลิ่นหอมกลิ่น UVC ฆ่าเชื้อโรคนะครับโอเคจบปิดฝาทุกครั้งจะเริ่มทำอะไรเราก็ต้องไปถอดปลั๊กนะครับเราก็ต้องไปถอดปลั๊กก่อนเรียบร้อยวิธีการแนะนำการใช้งานกล่องอบฆ่าเชื้อโรคนะครับ UVC Deep Insertion Box ขนาด10 ลิตรก็จบเพียงเท่านี้ถ้ามีอะไรสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏวิ่งอยู่ข้างล่างนะครับไลน์มาทักโทรมาถามได้ครับสงสัยข้อมูลตรงไหนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับที่ติดตามชมผลงานการแนะนำสินค้ารีวิวสินค้ากันขอบคุณครับสวัสดีครับ